ครับว่าอะไรรถติดบนทางด่วนรถติดบนทางด่วนเริ่มเหมือนเดิมแล้วเหรอฮะรถติดวันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะขอเอ็นหลังเลยนะครับกำลังนั่งรถกลับบ้านนะอยากให้ทุกคนดูไรหน่อยนะเห็นไหมครับว่าอะไรรถติดบนทางด่วนรถติดบนทางด่วนเริ่มเหมือนเดิมแล้วเหรอฮะรถติดวันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะผมไปประชุมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อันหนึ่งที่เมืองไทยนะเขาก็อยู่ในตึกใหญ่นะบนถนนสีลมนะตึกเขาก็คึกคักนะร้านมือถือ True ข้างล่างก็เปิดคนก็เข้าไปใช้บริการกันนะครับก็นั่งเหมือนธรรมดานะร้านขายแว่นตาก็เปิดร้านนู้นร้านนี้ก็เปิดนะในช้อปปิ้งในตึกเนี่ยนะแล้วพอตอนขึ้นไปประชุมเนี่ยก็โอเคนะก็ไม่ได้มีอะไรที่คือถ้าไม่รู้ว่ามีโควิดเนี่ยก็จะนึกเป็นวันธรรมดานอกจากว่าโอเคชมคนไทยอย่างนะทุกคนใส่หน้ากากเราก็ยังมีการที่ล้างมือกันนะครับมีเจลเต็มไปหมดเลยนะแต่เป็นวันแรกที่เริ่มเห็นแล้วว่า2 อย่างนะคนไทยมั่นใจขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือคนไทยทนไม่ได้แล้วก็เลยจะออกมาทำงานกันครับวันนี้ก็นั่งประชุมกันนะช่วงประชุมก็รู้สึกเหมือนธรรมดานะไม่ได้มีใครพูดเรื่องโควิดแล้วก็ดำเนินงานชีวิตกันด้วยอย่างดีนะก็จับมือนะเดียวใหม่นะก็จะลงทุนให้เขา20ล้านนะเพื่อทำธุรกิจใหม่ก็ไม่ได้มาจะสะกิดอะไรเลยทำก็ทำก็แปลกดีแต่พอขึ้นรถจะกลับบ้านนะก็อดคิดไม่ได้ว่ามันดีไหมที่วันนี้รู้สึกเหมือนกับทุกอย่างมันธรรมดานอกจากใส่หน้ากากนะผมทำผิดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้หรือคนรอบข้างเราทำผิดหรือเปล่าที่วันนี้เราใช้ชีวิตค่อนข้างเหมือนกับก่อนโควิดไม่รู้ดิแปลกพอนั่งรถกลับบ้านนี่เพิ่งมาคิดเรื่องนี้นะวันนี้รถติดวันนี้รถติดเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับบนทางด่วนรถติดรถบนถนนสีลมก็ติดแม่ค้าเนี่ยที่แม่ค้ารถเข็นนะบนถนนสีลมเขาออกมาขายกันเยอะมากขึ้นไม่รู้อเมริกานะครับเขายังโทรล็อกดาวน์อยู่หลายประเทศยังโทรล็อกดาวน์อยู่แต่ประเทศไทยวันนี้ผมว่าคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยหยุดพูดได้แล้วเพราะวันนี้ผมไม่เห็นอะไรที่ล็อกดาวน์เลยนะที่ผมตกใจมากที่สุดคือร้าน True มือถือเนี่ยเปิดแล้วก็มีคนเข้าไปรอในร้าน True เนี่ยเยอะมากที่จะรอจ่ายค่าโทรศัพท์นะหรือร้านแว่นตาก็มีเหมือนเดิมเลยผมมองบวกดีกว่าผมมองว่าที่วันนี้คนไทยเริ่มใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เนี่ยเพราะเราน่าจะเป็นคนที่ดีกว่าประเทศอื่นในการที่เราดูแลตัวเองกันเป็นเพื่อนที่บอกนะทุกคนใส่หน้ากากหมดแล้วก็ผมเดินผมไม่ได้เดินอ่ะผมขึ้นอะไรนะขึ้นนามเขาเรียกว่าอะไรวะบันไดเลื่อนใช่ไหมก็เห็นนะว่าคนเนี่ยไม่มีใครเอามือเนี่ยไปแตะตรงบันไดเลื่อนเลยนะคือมือเขาอยู่ข้างๆกันไม่มีใครเอามือเอื้อมไปเลยที่จะไปแตะตรงบันไดเลื่อนขึ้นไปนะถามว่าแล้วคนยืนห่างกันไหมโอเคก็เห็นว่าคนพยายามห่างกันนะนอกจากตอนที่ไปรอในร้านมือถือนะก็นั่งกันแออัดนะงั้นบาลานซ์ไปอยู่ตรงไหนอะบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนกับความกลัวว่าเราเปิด
ธุรกิจไม่ได้เลยกับวันนี้ที่ผมเห็นกับตาหรือประสบการณ์กับตัวเองว่าเปิดไปเยอะแล้วงั้นผมคิดยังไงเหรอผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ได้ถ้าคนไทยเรามีวินัยพอที่จะดูแลให้กันต่อกันนะล้างมือใส่เจลตลอดใส่หน้ากากยืนห่างกันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะกลับไปทำงานอย่างวันนี้ไม่ได้แต่ก็ฝากนะไม่อยากให้เรากลับไปใช้นิสัยเหมือนเดิมนะเราควรจะเด้งจากโควิดเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับก็ทำให้ผมพิจารณานะผมก็มาวิเคราะห์นะวันนี้จำเป็นไหมที่ต้องขับไปประชุมแล้วก็ไปนั่งในห้องประชุมวันนี้ผมประชุมกับซูมไม่ได้เหรอเดียวมัน20ล้านน่ะไม่ได้มันต้องเห็นความรู้สึกมันต้องเห็นหน้าตามันต้องได้สัมผัสกับสิ่งที่เราพยายามจะปิดกันงั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยซูมช่วยไม่ได้จริงๆหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์มันไม่ได้ความรู้สึกอ่ะครับมันไม่ได้เห็นหน้าตาของอีกคนนึงเขาจะยิ้มเขาจะไม่ดีใจเขาจะพอใจเขาจะอะไรแต่หมายความว่าผมต้องไปอย่างนี้ตลอดเหรอก็พิจารณานะไม่จำเป็นถ้าไม่เป็นเดียวที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะที่ผมไม่สบายใจอย่างเดียวเนี่ยเคยแม่ค้าบนถนนนะแม่ค้าที่ขายผลไม้เนี่ยอันนี้ก็อยากฝากเศรษฐกิจนะนึกหยุดสตาร์บัคให้หน่อยนะถ้าคุณจะไปนั่งจับคนที่เขาแจกอาหารฟรีแล้วนะผมว่าคุณอัศวินนะครับระบบกทม.นะหรือผู้ว่าเมืองไหนก็ได้นะถ้าจะมีแม่ค้าขายของบนถนนเนี่ยผมอยากให้เขาใส่ถุงมือนะพอนี้ผมตกใจอย่างหนึ่งผมเห็นแม่ค้าเนี่ยอะไรนะอามตัดอะนะพรีแพร์ขนุนอะนะครับเขาเรียกอะไรตัดใช่ไหมอะไรนะปอกปอกโทษทีปอกขนุนอะนะก็ใช้มือธรรมดาเลยไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะล้างมือตรงไหนเลยนะอันนี้ผมว่าต้องระมัดระวังนะแล้วแม่ค้าก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเต็มปากเต็มจมูกนะแล้วผมก็มีอะไรที่จะใส่เอาไว้อันนี้ผมว่าถ้าจะให้พวกนี้เปิดนะก็อย่างไรต้องมีกฎหน่อยว่าแม่ค้าบนถนนเนี่ยควรจะใส่ถุงมือควรจะใส่หมวกแล้วก็ควรจะมีที่ล้างน้ำให้นั่นผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับขอสั่งกาแฟแป๊บนึงนะเน็กเอาอเมริกาโน่ร้อนนะอีโค่3ซองนม2ช็อตนะใครอยากได้ไหมครับเดี๋ยวซื้อให้ก็เป็นวันที่แปลกเป็นวันที่แปลกนี่เปิดนี่ดิเป็นวันที่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมมากดีหรือไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูว่าตกลงผมติดโควิดหรือเปล่าหวังว่าไม่นะก็งั้นรัฐบาลไทยครับถ้าคนไทยเรามีวินัยอย่างนี้ได้วันนี้นะผมก็ว่าเริ่มเอารุ่มมารวยนะเพราะวันนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่หากฎมาควบคุมหน่อยฝากกันนะครับวินัยของการที่จะดูแลกันต่อกันนั่นนะครับคือวิธีที่จะเปิดประเทศไทยนะขอบคุณมากครับ
งไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามนั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใช้ทอแสงประกายงดงามกัน